สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเรายกอายะห์อัลกุรอานหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มายืนยันว่านบีอีซาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็จะต้องลงมาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่โลกนี้เนี่ยจะดับสูญนะครับก่อนกิยามะฮ์แล้วก็ตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้ลงมาเนี่ยจะลงมาทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นสัญญาณนะสัญญาณของวันกิยามะฮ์ด้วยนะครับอ้าวพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถามว่าเราเอามานั่งเล่าเราเอามานั่งพูดเราเอามานั่งคุยกันนะครับโดยที่ไม่ได้อาศัยอัลกุรอานไม่ได้อาศัยหะดีษเนี่ยนะครับในเมื่อมันเป็นเรื่องของอะกีดะห์มันเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะครับถามว่าเราพูดแบบเปล่าเปลือยมานั่งเล่ากันแบบเปล่าเปลือยได้ไหมทั้งที่ว่านบรรดานักวิชาการหรือว่าหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่านบีอีซาเนี่ยจะต้องลงมานะครับก่อนกิยามะฮ์เนี่ยจะต้องลงมานะครับทีนี้ลงมาทำอะไรมีหะดีษที่รายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบุตรชายของพระนางมัรยัมนั้นนะครับเขาบอกว่าไซยากูโนมินอัสบาบิซูฮูรินอิสลามนะครับแน่นอนเลยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นมาเติมเต็มนะครับให้อิสลามเนี่ยนะครับมีความประจักษ์ชัดขึ้นมาโดยที่จะลงมานะครับหลังจากที่บาดาอิกตะลาฟันนัสฟีนะหลังจากที่มนุษย์เนี่ยจะมีการขัดแย้งนะครับจะมีการเขาเรียกขัดแย้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะอะไรจะแยกกันเป็นก๊กเป็นเผ่าเป็นเหล่าเป็นกอเนี่ยนะครับหลายกลุ่มหลายก้อนเลยนะครับนะครับจะเป็นเป็นพรรคเป็นพวกเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็นบีอีซาเนี่ยก็จะลงมาชี้แนะให้กับชนนะครับพวกที่ขัดแย้งกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆอย่างถ่องแท้ในเรื่องที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็จะมาอะไรจำแนกแยกแยะรายละเอียดต่างๆทั้งหมดเลยในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นขัดแย้งกันนะในเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะมาช่วยเหลือบรรดามุสลิมีนะผู้ที่อยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องแล้วก็จะมาสังหารนะยะฮูดแล้วก็จะมาอะไรจะมาฆ่าหัวหน้านะตัวฉกาจเลยก็คือมาเซียฮุดดัจญาลนะครับจะมาสังหารมาเซียดัจญาลนะครับอันนี้ที่อะไรที่เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่จะอะไรว่าลายักบะลูมินฮุมยิซยะแล้วก็จะมาพูดถึงจะมาทำลายในเรื่องของการเก็บส่วยเก็บภาษีนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงความจริงทั้งหมดเลยนะครับในวันที่ท่านลงมาวายักซิรุสซอลีบนะครับแล้วก็จะมาอะไรมาทำลายไม้กางเขนวายักตูรุ่นอะไรคินซีจะมาฆ่านะครับสุกรนะครับอันนี้เหตุผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าต้องการที่จะบอกก็ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงกรอบการทำงานของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะว่านบีอีซาเนี่ยจะมาทำงานอย่างนี้พี่น้องลองดูนะว่ามีหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทรงกล่าวถึงเรื่องของภารกิจ
ของนบีอีสาเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าวัลลีนับซีบียะดีฮีขอสาบานต่อผู้ซึ่งที่ชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของเขาก็คือพระองค์อัลลอฮฺสุตาลาที่เราซูลสัญญาอย่างนี้เนื่องจากว่าอะไรเรื่องที่เราซูลจะบอกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันใดก็ตามที่เป็นข่าวที่เราซูลจะนำมาบอกกับเรานะครับแล้วก็เราซูลขึ้นต้นโดยกับการสาบานก่อนนั้นชี้ให้เห็นว่าเรื่องที่จะเราซูลจะนำเอามาเล่ามาบอกกล่าวให้พวกเราฟังนั้นนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่สำคัญธรรมดาสำคัญที่สุดนะครับเราซูลบอกไงลายูชีกันนะไอยันดีละนะฟีกุมอิบนุมัดยามบอกเกือบแล้วนะใกล้แล้วที่อิบนุมัดยามเนี่ยจะลงมาหาพวกเจ้าใกล้แล้วใกล้เวลาแล้วนะฮากามันอัดลาแล้วก็จะลงมาทำไมจะลงมาเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกปราณีตในการตัดสินแล้วก็มีความยุติธรรมในการตัดสินนะครับจะมาตัดสินแบบเรื่องราวต่างๆที่มีความเกิดขึ้นที่ผมได้นำเรียนเกริ่นกับพี่น้องไปแล้วว่าจะมาเคลียร์ทั้งหมดเลยนะใครขัดแย้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะมาเคลียร์แล้วก็ไม่ได้เคลียร์แบบว่าแบบหยาบๆด้วยนะนี่นบีบอกว่าอะไรจะมาเคลียร์แบบไหนละเอียดอ่อนปราณีตแล้วก็ในความละเอียดอ่อนในความปราณีตนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับหลังจากนั้นเราซุนซอลลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกถึงภารกิจหน้าที่นะครับของท่านนบีอีสาว่าฟายักซิรออัสซอลีบะแล้วก็จะมาทำลายไม้กางเขนพี่น้องครับทำไมอ่ะเหตุผลนะครับทำไมที่ว่ามาทำลายเนี่ยมาหักไม้กางเขนเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดมาตลอดเลยไงนะเข้าใจผิดว่าไงเข้าใจผิดว่าไอ้ไม้กางเขนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่มาเนี่ยที่มาของไม้กางเขนเนี่ยมันเป็นที่มาที่ว่าอะไรนบีอีสาเนี่ยถูกตรึงอยู่ที่ไม้กางเขนพี่น้องเห็นรูปไหมล่ะนะครับในความเชื่อของอะกีดะห์ในความเชื่อของศาสนาอื่นถ้าเราไม่อยากจะเรียกว่าอะกีดะห์เลยเพราะอะกีดะห์เนี่ยมันต้องเชื่อถูกเข้าใจถูกนะครับนะเราถึงจะเรียกว่าอะกีดะห์แต่ไอความเชื่อแบบนี้เนี่ยที่เชื่อว่าทำไม้ขึ้นมาแล้วก็คนผ้าหลุดผ้าลุยถูกตรึงอยู่คอห้อยอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เชื่อแบบนี้ว่านบีอีซาเพราะนั้นที่นบีบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับที่นบีบอกอย่างนี้ว่าใกล้แล้วที่นบีอีซาจะลงมาแล้วก็บอกเป็นลำดับแรกเลยว่าถ้าลงมาเนี่ยจะมาตัดสินจะไม่ให้ความยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะมาหักไม้กางเขนนะครับก็เพื่อที่จะมาอะไรทำให้คนอื่นเข้าใจว่าไอ้ไม้กางเขนที่มันปักอยู่และที่คนเข้าใจอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ไม้กางเขนที่ตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุเพราะอะไรล่ะไอ้คนที่เข้าใจผิดๆเนี่ยมันคิดว่านบีอีซาเนี่ยเป็นต้นเหตุที่เอาไปตรึงกันเนี่ยนะครับไอ้ไม้ที่ตึงกันอยู่เนี่ยมันนะที่เอาไปเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเอาไปห้อยคอก็มีเอาไปปักไว้ตามยอดโดมก็มีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอะไรความเข้าใจผิดเพราะนั้นนี่แหละนบีจะมาให้ความชัดเจนจะให้ความถูกต้องแล้วก็คือจะมาอะไรทำลายไม้กางเขนซะเพื่อที่จะเราเนี่ยไม่คางแคลงใจอะไรอีกแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราและคนอื่นๆเพราะเราเนี่ยเข้าใจถูกอยู่แล้วพี่น้องครับเราเข้าใจถูกอยู่แล้วเข้าใจว่ายังไงก็เข้าใจตามที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ยกนบีอีซาขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้นบีบอกเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้นบีเนี่ยลงมาอีกแล้วก็ให้มาชี้แจงความถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับว่ายักตุลุลคินซีรแล้วก็จะมาฆ่าหมูนะครับจะมาสังหารหมูว่ายะดันยิซยะนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำลายในเรื่องของการเก็บนะมากำหนดในเรื่องของการมีสวยมีภาษีอะไรอย่างนี้นะครับว่ายากีดุลมาลฮัตตาลายักบลูฮูอาฮาดุนนะแล้วก็ว่ายาฟีดุลมาลนะครับแล้วก็ในช่วงที่นบีอีซาลงมานะนบีบอกว่าเนี่ยมันใกล้ที่จะกิยามัตแล้วเนี่ยนะบอกทรัพย์สมบัติเนี่ยมันจะเขาเรียกมันจะสะพรัดจนกระทั่งลายักบลูฮูอาฮาดุนนะ
แต่ว่าคนในเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครอยากได้พี่น้องครับนั่นแปลว่าเวลาที่นบีอีซามาก็คือเป็นเวลาที่ใกล้โลกอวสานแล้วนะครับคนที่เข้าใจศาสนาคนที่เข้าใจอิสลามเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วในเรื่องของทรัพย์สินนะเพราะนั้นช่วงนั้นที่ลงมานะยาฟีดุลมาลทรัพย์สินจะเต็มไปหมดเลยนะฮัตตาลายักบะลูฮูอาฮาดุนแต่ว่าไม่มีจนกระทั่งคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่มีใครเอาของใครพี่น้องครับถ้าทุกคนมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่น้องว่าใครต้องการเอาของใครมาไอ้ทุกวันนี้เนี่ยที่ว่าอะไรคนไปโกงคนไปลักคนไปขโมยเนี่ยเพราะว่าอะไรล่ะคนมันมีไม่เท่ากันไอ้คนมีเยอะก็มีเยอะเลยไอ้คนไม่มีก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนไม่มีเนี่ยมันจะทำยังไงให้มีนะด้วยกับวิธีที่ผิดๆมันก็ไปอะไรไปปล้นไปชิงไปหาเอามาไปลักไปขโมยเอามานะครับแต่เวลานั้นนะที่นบีอีซามาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จำแนกแจกแจงเอาไว้ในหะดีษบทนี้ที่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่อะไรเงินทองเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งไม่มีใครต้องการของใครนะครับไม่มีใครต้องการเพราะเจ้ามาทำอะไรฉันก็มีอันนู้นก็มีอันนี้ก็มีพี่น้องเรานึกที่ทำเนี่ยถ้าตอนนี้ทุกคนมีหมดเลยเนี่ยนะเต็มบ้านเลยหรือว่าคนมีคนละร้อยล้านอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็มีของเราเขาก็มีของเขาแล้วเราไปเอาของเขามาทำไมเพราะนั้นในเวลานั้นเนี่ยนะลาฮัตตาลายักบะโลฮูอาฮาดุนไม่มีใครรับของใครนะครับฮัตตาตะกูนัสซัจญะดะตุลวาฮิดะตุค่อยรอนนะมีนัดดุนยาวะมาฟีฮาและในช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าการสุยูดแค่เพียงสุยูดเดียวครั้งเดียวเนี่ยค่อยรอมมีนัดดุนยาวะมาฟีฮาคนจะให้ความสำคัญกับการสุยูดเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้นะดีกว่าดุนยานี้และสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้เสียอีกนะครับพี่น้องเคยได้ยินไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเราว่ารอกอะตัยกอบลัลฟัจรหรือรอกอะตัลฟัจรนะ2รอกอะตก่อนฟะญัรก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยคอยรุมมีนัดดุนยาวะมาฟีฮาอันนั้น2รุกวะนะหะดีษนี้บอกว่า2รุกวะก็คือ2รอกอะตรุกวะละรอกอะตนะรอกอะตนึงก็คือมี1รุกวะนบีบอกว่าอะไรมีอยู่2รุกวะที่ดีกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้เสียอีกหะดีษซอฮีฮ์ด้วยรุกวะตอนไหนล่ะก่อนที่จะละหมาดซุบฮ์ซุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์2รุกวะนั้นนบียืนยันว่าไงดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งหมดพอยังไม่พอและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดดีกว่าโลกดุนยาใบนี้และดีกว่าสิ่งที่มีอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องลองมานั่งนับซิว่าบนโลกใบนี้มันมีอะไรบ้างนะครับและพี่น้องนับครบถ้วนแล้วเนี่ยแล้วพี่น้องก็ลองเขียนลงไปว่าพี่น้องต้องการอะไรบ้างเอาเขียนไปอยากได้ไอ้นั่นอยากมีไอ้นี่อยากมีไอ้นั่นเอาเขียนไปเถอะมีสมุดกี่เล่มเอามาเขียนให้หมดแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเราซูลบอกว่าอะไรถ้าเราสู่เรารูกวะ2ครั้งเนี่ยนะก่อนละหมาดซุบฮ์มันดีกว่าสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะมีในดุนยานี้ดีกว่าสิ่งที่มีกว่าสิ่งที่มีดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดละหมาด2รอกาตนี้นะครับมีคุณค่าณเวลานี้นะนี่ในยุคของในยุคที่นบีอยู่แล้วก็นบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยที่นบีฝากเอาไว้ให้เราทำกันเนี่ยนะครับ2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีนั้นดีกว่าและนบีก็บอกละหมาดนี่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะไอ้2รอกาตเนี่ยรอกาตแรกอ่านฟาติฮะห์พอเสร็จแล้วอ่านกุนยาอัยยูฮันกาฟิรูนตั้งเจตนาเนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์2รอกาตก่อนซุบฮี2รอกาตเพื่อใครลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นเป็นยังไงครับหลังจากนั้นอ่านฟาติฮะห์นบีบอกหลังจากอ่านฟาติฮะห์เสร็จอ่านกุนยาอัยยูฮันกาฟิรูนแล้วก็รุกวะที่1นะรุกวะที่1หลังจากนั้นเงยจากรุกวะมาแล้วก็ลงไปสุญูดนะแล้วก็สุญูดอีก
แล้วก็สุญูด2ครั้งแล้วก็ขึ้นมายืนแล้วก็อ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็รุกัวแล้วก็ลงไปสุญูดอีก2ครั้งแล้วก็ให้สลามพี่น้องครับทำแค่นี้นบีบอกว่าดีกว่าดุนยาทั้งหมดดีกว่าโลกดุนยาไปนี้และสิ่งที่มีอยู่ในดุนยารอกอาตัลฟัจรอกอะรอกอาตากอบลันฟัจคอยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าโลกดุนยานี้แล้วก็ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้นั่นนบียืนยันแต่ในตอนท้ายเนี่ยนะครับที่นบีบอกว่าถ้านบีอีซามาเนี่ยนะช่วงระยะเวลานั้นฮัตตาตากูนุสัจญะดาตุลวาฮิดะตุคอยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาสุญูดเดียวช่วงเวลานั้นเนี่ยสุญูดเดียวเนี่ยนะครับดีกว่าดุนยาแล้วก็ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาทั้งหมดสุญูดเดียวนั่นแปลว่าอะไรล่ะการกระทำอิบาดะห์ที่น้อยที่สุดนะน้อยกว่าในเวลานี้คือตอนเวลาเนี่ยเราต้องรุกวะ2ครั้งเราต้องสุญูด4ครั้งแต่ช่วงที่อัลลอฮ์จะส่งนบีอีซาอะลัยฮิสลามมาเนี่ยแค่สุญูดเดียวสุญูดครั้งเดียวเท่านั้นแหละมันดีกว่าแปลว่าคนไม่ไปสนใจในเรื่องอื่นๆอีกแล้วจะสุญูดอย่างเดียวเพราะมันดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งหมดดีกว่าดุนยาและดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดว่ามาฟิฮาซุมมายะกูลูอบูฮุไรเราะห์หลังจากนั้นอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก็บอกว่าวักรออูนะอินชิตุมหลังจากนั้นให้พวกท่านทั้งหลายอ่านอายะห์นี้สิหากพวกท่านทั้งหลายต้องการหากพวกท่านทั้งหลายปรารถนาอ่านอายะห์นี้ว่าอะไรวะอิมมินอะห์ลิลกิตาบิอิลลาลายุมินันนบีกับละมาตีฮิยาวมัลวะยาวมัลกิยามะติยะกูนุอะลัยฮิมชะฮีดาให้อ่านอายะห์นี้ก็คือความหมายของอายะห์นี้เนี่ยก็คือว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะห์ลุลกิตาบคนหนึ่งคนใดเลยนอกเสียจากว่าแน่นอนเลยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะอีมานศรัทธากับนบีอีซาเนี่ยก่อนที่นบีอีซาตายวะยาวมันกิยามะติยะกูนุอะลัยฮิมชะฮีดาและวันกิยามะนั้นนะนบีอีซานั้นจะมาเป็นสักขีพยานให้กับพวกเขามายืนยันมาบอกพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มายืนยันมาอธิบายนะครับเพื่อที่จะทำให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกหมดค่าไปนะมาซิวันอิสลามมีนั่นอัดยานนอกเสียจากเว้นเสียแต่ว่าเหลือเพียงศาสนาอิสลามศาสนาเดียวนะนอกจากศาสนาอื่นๆในช่วงนั้นก็แปลว่าอะไรล่ะเนี่ยจากหะดีษนี้จากอายะนี้เนี่ยนะครับมายืนยันว่าอะไรพอตอนอาคิริซามานแล้วเนี่ยนะไม่มีใครเอาแล้วศาสนาอื่นมีแต่ศาสนาอิสลามอย่างเดียวจะสุญูดกันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ณที่มุสลิมนะครับอันนี้เขาวงเล็บว่านะมีนั่นอัดยานอินดันมุสลิมีนว่าอาดามุอิกรอริอาลีฮาอะไลฮาแล้วก็จะไม่มีอะไรการยอมรับนะจะไม่มีการยอมรับเวลายิสยาตาแล้วก็จะไม่มีอะไรการเก็บสวยเก็บภาษีเวลาไวรีฮีและไม่มีสิ่งอื่นเลยนะครับและวาลีอิสฮาริอากามินอิสลามและเป็นการที่จะมายืนยันนะของฮุกมต่างๆของศาสนาอิสลามแล้วก็ชะรีอะห์ของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยนำมาแล้วนะครับอันนี้เป็นการมายืนยันนะหลักฐานนะครับให้กับอะไรมานบีอีซานั้นจะมายืนยันนะครับจะมาอ้างหลักฐานให้ความชัดเจนกับอะลุนกิตาบแล้วก็ให้ความอะไรจะมาเขาเรียกมาลบล้างความเข้าใจผิดๆต่างๆเหล่านั้นให้พวกเขาเหล่านั้นให้เข้าใจอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีอีซาเนี่ยจะลงมานะครับแล้วก็ลงมาทำภารกิจอย่างนี้พี่น้องครับรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับกับภารกิจของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามนะครับตอนที่สำคัญที่สุดก็คือนบีอีซาเนี่ยจะสังหารมาเซียดัจญาลเนี่ยนะครับจะสังหารอย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรมาเซียมันจะลงมาเนี่ยตอนไหนพี่น้องต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม